้านะครับ 1080p นะกล้องหน้านะครับ 1080p นะ60เฟรมเปอร์เซคันนะครับประมาณนี้ถ่ายย้อนแสงนะครับย้อนแสงถือว่าโอเคอยู่นะใช้ได้อยู่ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวลองหันไปตามแสงดูนะครับโอเคถือได้มือเปล่าๆนะฮะไม่ได้ใช้ตัวช่วยใดๆนะครับเสียงก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับความละเอียด 1080p 60 frames per second ของกล้องหน้านะครับมี 11 อัลตร้านั่นเองนะครับโอเคอันนี้เทสวิดีโอกล้องหน้านะครับเดินถือด้วยมือเปล่าๆเลยนะเอ้ยกล้องโอเคนะตอนนี้ถ่ายในที่มืดด้วยนะครับตอนกลางคืนละเฮ้ยโอเคนะนี่เดินเร็วนะเนี่ยเดินเร็วเนี่ยนี่ได้แบบเร็วมากนะเอ้ยสุดยอดครับโอเคครับเทสทดสอบถ่ายเป็นวีล็อกวิดีโอนะผ่านกล้องของ Xiaomi Mi 11 Ultra นั่นเองนะครับตอนนี้อัดอยู่ที่ความละเอียด 4K 60 frame per second นะครับก็ดูเรื่องของการโฟกัสนู่นนี่นั่นด้วยละกันนะครับแล้วก็มิติวิดีโอค่อนข้างดีนะเนื่องจากว่าเขาใช้เซ็นเซอร์ขนาด 1:1.2 นะครับซึ่งถือว่าเป็นเซ็นเซอร์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วสำหรับมือถือณปัจจุบันนี้นะครับมิติภาพผมว่าใกล้เคียงนะกับพวกกล้องคอมแพคไฮเอนด์อะแต่สังเกตว่ามีการเบลอฉากหลังนะครับแล้วก็เห็นแบบโบเก้ด้านหลังนะสวยงามมากๆเลยนะครับวิดีโอค่อนข้างคลีนค่อนข้างใสนะครับผมจะลองเทสระบบโฟกัสของเขาดูนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ตัวของ Mi 11 Ultra นะครับเขาถ่ายวิดีโอได้สูงสุดอยู่ที่ 8K ด้วยนะประมาณนี้